มาดูเนต้า U Pro นะครับที่มอเตอร์ Expo นะครับเย้สวยเหมือนเดิมครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตัวเดิมนะครับยังไม่น่าจะเป็น U2 นะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันเหมือนเดิมอ่ะผมไม่แน่ใจไอ้ตัว U2 กับตัว U ปกตินะครับมีเสียงน้องร้องอยู่นะครับขออภัยด้วยนะถ้าบอกไม่ถึงร้านหรอกผมอะไรกูจะติ๊กแอนโต้สวยครับสวยสวยเหมือนเดิมครับปีที่แล้วก็มาดูครับเป็นด้านหลังกว้างนะครับอันนี้เป็นกล้องเขาไฟท้ายสีม่วงสวยครับแต่ว่าเวลาเจอไฟอ่ะสีมันก็จะจมๆหน่อยนะครับแล้วแบ็คดรอปเขาเป็นสีดำด้วยครับยิ่งจมเลยมาดูประตูครับโอ้โหกว้างมากเลยเหลือโอ้โหโคตรกว้างสรุปกว้างจริงๆนะทุกคนเนี่ยเหลือเฟือครับนี่มุมมองด้านหลังตรงนี้ครับทีเด็ดครับมีที่ใส่ทิชชู่ครับทีเด็ดนี่เป็นแผงแอร์เขาแล้วก็มีที่เสียบ USB ครับแต่ไปดูข้างหน้าไม่มีคำตอบไง USB ไม่เคยพูดเลยปล่อยให้เซลล์เป็นพวงมาลัยซ้ายนะทุกคนเขาบอกมากลางปีครับปีหน้าอันนี้เป็นแผงควบคุมเขาจอใหญ่ด้วยไฟฟ้าเบาะสวยเชียวลองนั่งดูเหลือๆครับสบายๆนี่เป็นทรงพวงมาลัยเขาจอครับตรงนี้เสียวหยูเสียวหยูกระจกมีครับไฟโอ้จิ้มติดทัสแผงควบคุมลูลาครับฮารูฮาราครับตรงนี้ที่เก็บของโคตรดีเลยครับเบาะก็นั่งสบายด้วยนะเก็บของได้สรุปเหลือๆครับก่อนหน้ากว้างกว้างดีนะครับใหญ่มากจองออโต้ไว้เหรอครับจองออโต้ให้พี่มาแล้วราคาไม่ถึงล้านหนึ่งนะผมทิ้งแล้วโตไม่สนเห็นก็เห็นบอกว่าจะเป็นกลางปีมั้งครับเห็นเขารอรู้ว่ามันจะ3ล้านจริงป่ะเซลยังถามได้เองถ้า3ล้านก็เป็นไปได้สำหรับพวก400กิโลไงแต่พอ600เนี่ยก็อาจจะเป็นล้านหนึ่งไม่เชียร์อะไรครับอ๋ออันนี้มันปรับเองเนาะปรับอะไรตรงมาครับเพราะมันจำได้ครับจำรายละเอียดได้อ่ะประมาณนี้ครับผมว่าสวยนะครับน่าเล่นน่าเล่นเดี๋ยวมารอดูปีหน้าครับว่าจะราคาเท่าไหร่นะครับเห็นบอกว่าจะมาประมาณกลางปีนะครับกลางปีเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเห็นบอกว่าจะเป็นโฉม U2 ด้วยนะจ๊ะชอบครับชอบตั้งแต่รอบที่แล้วเลยครับรอบนี้ก็ยังชอบอยู่นะครับไปลองนั่งไปลองสัมผัสล่าสุดก็ยังรู้สึกชอบอยู่ดีนะครับถ้าราคาไม่แรงมากนะครับอย่างที่พี่คนเมื่อกี้บอกนะครับผมก็น่าจะเล่นตัวนี้แหละครับคือเล่นไว้แล้วนะครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสามารถสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตค่าน้ำค่าไฟค่ากาแฟผมได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดนะครับเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับคำอธิบายหรือว่าคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะ
ลองเปิดให้ดูนะครับนี่ถ้าเป็นคำอธิบายของ YouTube Short จะอยู่ตรงนี้นะครับ3จุดนะเพื่อนๆกดเข้าไปแล้วก็จะมีนะครับคำว่าคำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเจอลิงก์ Affiliate นะครับที่ผมไปขอแจมกับเขานะครับถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ตรงนี้นะครับผมก็จะได้ค่าขนมจากเพื่อนๆด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองป้ายยาสัก1 2 3อย่างแล้วกันนะครับเริ่มกันที่อันบนนะครับก็จะเป็นคูปองนะครับ Shopee นะครับคูปอง Lazada นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาเก็บคูปองแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อสินค้าราคาพิเศษได้เลยนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับถ้าเป็นLazada นะครับลองกดเข้าไปนี่ครับก็จะเด้งมาหน้าของ Lazada เลยนะเพื่อนๆสามารถเก็บคูปองแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีโปร12 12นะครับให้เราได้สั่งกันแล้วก็โปรสิ้นเดือนนะครับมีตลอดนะครับทั้ง Shopee ทั้ง Lazada นะครับลิงก์ต่อไปนะครับก็จะเป็นลิงก์ของ Shopee นะครับถ้าเป็น Shopee เดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับเป็นโค้ดส่วนลดแล้วกันเนาะเขาก็จะเด้งมาหน้าโค้ดส่วนลดให้เพื่อนๆเก็บคูปองนะครับเพื่อนๆก็เก็บคูปองเลยนะครับแล้วพอถึงเทศกาลนะครับอย่างเช่น11 11 12 12 11 22หรือว่าปลายเดือนเนี่ยสามารถกดเข้าไปซื้อสินค้าได้เลยนะครับเขาจะมีโปรส่วนลดอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีหมวดของอสังหานะครับอสังหาเนี่ยสามารถรีไฟแนนซ์ได้นะครับของเกียรตินาคินนะครับแล้วก็มีสินเชื่อด้วยนะครับของเกียรตินาคินนะครับแล้วก็หมวดบัตรเครดิตนะครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำแล้วก็ป้ายยามากนะครับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อสินค้าแล้วอยากจะผ่อนนะครับ 0% นะครับบัตรพวกนี้สามารถรองรับได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวขออนุญาตป้ายยาสักชิ้น2ชิ้นนะครับก็จะเป็นของกรุงศรีครับกรุงศรีแพลทินัมตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมนะครับอันนี้เป็นของกรุงศรีนะครับตอนนี้แถมกระเป๋านะมูลค่า 5,900 นะครับเพื่อนๆสามารถนะครับกดเข้ามาดูได้เลยตอนนี้ก็มีชิงนะครับลุ้นรางวัล MGEP นะครับเพื่อนๆสามารถอ่านรายละเอียดแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแล้วก็ส่งเรื่องนะครับกดสมัครนะครับส่งเรื่องไปให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็ปรึกษาได้เลยครับว่าเรานะครับอยากจะได้บัตรเครดิตแนวไหนนะครับผ่อนของ 0% 10เดือนนะครับหรือว่าเอาไปผ่อนมือถือนะครับหรือว่าไปเติมน้ำมันนะบอกเขาไปนะครับเดี๋ยวเขาจะแนะนำบัตรที่เหมาะสมกับเราให้นะครับคือกรุงศรีมีหลายใบอยู่นะครับแล้วถ้าเป็นบัตรเครดิตก็ต้องขอแนะนำอีกหนึ่งตัวครับเป็นของ TTB SoFast นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะของ SoFast ถ้าเป็นบัตรเครดิตของ TTB SoFast นะครับเด่นมากๆนะครับเรื่องคะแนนสะสมเพื่อนๆสามารถเก็บคะแนนได้เร็วนะครับเพราะว่า10บาทเท่ากับ1คะแนนแล้วนะครับถ้าเป็นที่อื่น25บาทเท่ากับ1คะแนนนะครับมันจะทำให้แต้มเราขึ้นไวแล้วก็ไปแลกของนะครับแล้วก็สามารถผ่อนกับบัตรได้นะครับ 0% 3เดือนนะฮะดีตรงนี้นะครับถ้าสมมุติเราไปซ่อมรถนะครับอู่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะ 0% 10เดือนไม่ได้นะครับเราก็ต้องรูดแล้วค่อยมาผ่อนกับบัตรนะครับจะได้ถึง3เดือนถ้าเจ้าเกิน3เดือนก็เสียดอกนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะจ๊ะเพื่อนๆสามารถเข้ามากรอกรายละเอียดเนาะแล้วก็ส่งเรื่องนะครับส่งเรื่องไปได้เลยนะครับแล้วก็กดสมัครยินยอมแล้วก็สมัครนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็ปรึกษาได้เลยนะครับว่าเราอยากจะเอาบัตรไปทำอะไรก่อนนะครับเอาไปผ่อนของแนวไหนนะครับ 0% ซื้อทองหรือว่าเติมน้ำมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแนะนำบัตรในเครือ TTB ที่อาจจะมีเหมาะสมกว่านี้หรือว่าเป็นใบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำนะครับเพื่อนๆลองถามเขาดูนะฮะนอกจากสองหมวดใหญ่ๆนะครับหมวดบัตรเครดิตก็จะมีหมวดอุปกรณ์กีฬานะครับมีแบรนด์ Adidas แล้วก็ Mizuno ของแท้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปสั่งได้เลยหมวดสินค้า IT นะครับพวกโทรศัพท์มือถือนะครับใครอยากจะซื้อยินดีเลยนะครับมีทั้งนี่ครับ Studio 7หรือว่า TG Phone ก็มีนะครับ Lenovo Banana มาเกือบหมดเลยนะครับมาหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีหมวดประกันรถยนต์นะครับใครอยากจะซื้อนะครับประกันรถยนต์หรือว่าสินเชื่อรถยนต์ก็มีรองรับนะครับแล้วก็หมวดหนังสือนะครับสั่งซื้อหนังสือออนไลน์นะครับผ่าน B2S ออนไลน์นะครับแล้วก็ C1 ออนไลน์ได้เลยนะครับจากลิงก์ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับใครอยากซัพพอร์ตเชิญเลยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับสวัสดีบ๊ายบายนะครับ